14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่1 กันยายน 2565นะครับก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะรายการนี้รายการสดนะ Talk คุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเจอกันก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทางวิทยุ FM 96.5Thinking Radio นะอย่างวันเนี้ยก็สดไหมต้องบอกว่าสดจริงๆเพราะว่าเห็นข้างนอกออกไปเนี่ยจะงกหน้าออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก่อนเข้ารายการเนี่ย 2-3 นาทีที่ผ่านมาแถวอสมทนะบริเวณแถวพระราม9เนี่ยนะก็ฝนตกลงมาแล้วนะก็อย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะก็คือตั้งแต่วันเนี้ยวันที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะก็จะมีตกในหลายพื้นที่บางจุดบางพื้นที่ก็ตกหนักบางจุดบางพื้นที่ก็ตกหนักมากนะแล้วขณะเดียวกันก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำที่สะสมแล้วก็รวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยอย่างวันนี้ถ้าดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดหมายคาดการณ์เนี่ยนะอย่างวันนี้วันอะไรพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยนะถึงวันที่3วันที่4เนี่ยก็ปริมาณฝนนะที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลถ้าคิดเป็นพื้นที่เนี่ยตกประมาณสัก 60% ของพื้นที่แต่ว่ามันจะตกมากตกน้อยอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันจะเหมือนอย่างที่อาจารย์เสรีสุภราทิตออกมาตั้งแต่วัน2วันก่อนว่าอาจจะเจอฝน100ปีเหมือนที่โซลของเกาหลีใต้นะเหมือนที่อะไรล่ะที่เมืองจีนอะไรฝน80ปีอะไรนั่นนะจะขนาดนั้นหรือเปล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปพยากรณ์ได้นะมันก็ท้ายที่สุดก็คือก็ต้องมีการของจริงที่มันเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนี่แหละนะมันจะทำให้ตกหรือว่าปริมาณฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนมันก็ต้องดูของจริงอ่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะคาดคะเนได้ว่ามันมีจุดนั้นเกิดขึ้นแล้วพื้นที่นั้นเกิดขึ้นแล้วนะความเป็นไปได้มันก็ถามว่ามีไหมก็จะมีความเป็นไปได้ก็ใช้หลักสถิติอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการคาดหมายคาดการแล้วก็พยากรณ์เหมือนกับที่บอกว่าช่วงฤดูฝนนะที่เหลือของปีนี้เนี่ยกันยาตุลาเนี่ยนะรวมไปถึงอาจจะไปถึงพฤศจิกายนด้วยเนี่ยนะเราอาจจะเจอพายุ2-3ลูกนะตอนนี้ก็ทุกคนก็เฝ้าระวังอยู่นะเพราะว่าถ้าดูหลายคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องของฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะแหล่งน้ำนะไหลเข้าอ่างไหลเข้าเขื่อนแล้วก็ลงสู่ลำน้ำเนี่ยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาหรือว่าพื้นที่ของบริเวณลุ่มเจ้าพยาเนี่ยนะฝนที่มันตกมาสะสมช่วงเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็ต่อเนื่องสิงหาคมเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านก็ติดตามอย่างใกล้ชิดบางคนอาจจะเฝ้าระวังเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือกังวลเห็นฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตกที่พะเยาตกที่น่านเนี่ยตกที่ไหนล่ะที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมกำแพงเพชรเนี่ยนะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ฝนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็มีหลายที่ที่มันเกิดน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมขังบ้างนะหรือว่าน้ำป่าที่มันไหลลงมาอาจจะแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้โหไปขังอะไรแบบหลายวันนะมันก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ด้วยถ้ามันเป็นพื้นที่สูงแล้วมันมีพื้นที่ที่มันไหลลงได้เนี่ยก็คือน้ำมันก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถูกไหมมันก็ค่อยๆไหลลงมาสะสมเข้าไปที่อ่างเข้าไปที่แหล่งน้ำนะล่าสุดเนี่ยน้ำที่ตกขออภัยฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำที่ไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่ไหนล่ะที่เจอที่แรกนี่ที่ปากน้ำโพใช่ไหมที่นครสวรรค์เนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าปริมาณน้ำมันก็ตอนนี้มันไหลเข้ามาประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะต่อวินาทีใช่ไหมแต่ว่าไอ้การกักน้ำแล้วก็การทยอยถอยน้ำมาหรือว่าถอนน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาอะไรเนี่ยอันนั้นเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่ามันก็ส่งผลเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะว่าปริมาณน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็สูงมากขึ้น
หรือว่าเยอะมากขึ้นนะมันก็เลยทําให้พอมาถึงจุดที่เราต้องเฝ้าระวังจุดที่เราแบบโอ้โหพอเป็นข่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยที่เฝ้าระวังก็คือต้องไปดูจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะนี่ล่าสุดนะปล่อยน้ําออกมานี่คือ 1,760 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ปรับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เห็นทางกรมชลประทานบอกเหมือนกันบอกว่าถ้าน้ําเหนือเนี่ยนะที่ผ่านทั้งแม่น้ํายมแม่น้ําน่านแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแล้วไหลลงมารวมกันเนี่ยที่ปากน้ําโพที่นครสวรรค์เนี่ยนะถ้ามันยัง 2,000 กว่า 2,200 เนี่ยนะก็จะต้องปรับการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น 1,800 นะอาจจะถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่ามันส่งผลยังไงมันก็จะส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็คลองสาขาอะไรต่างๆนานาที่เขามีการถอยน้ำเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวคือน้ำมันจะต้องยกระดับถูกไหมน้ำมันเยอะขึ้นอ่ะคุณลองนึกสภาพถ้าน้ำมันอยู่ในแก้วอ่ะใช่ไหมใส่น้ำลงมาเพิ่มมันก็ต้องยกตัวมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมบางจุดบางพื้นที่มันก็อาจจะล้นแก้วก็คือก็ท้นเข้าไปท่วมเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำที่ติดกับฝั่งแม่น้ำนั่นแหละนะก็มีถามว่ามีไหมตอนนี้ก็มีนะหลายพื้นที่เลยนะแถวอ่างทองผงเพงนะแถวอะไรบางบานที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะก็มีบางจุดบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเหมือนกันนะบางที่นี่บอกเลยโอ้โหท่วมมาหลายวันเหมือนกันนะแล้วก็ระดับน้ำมันก็สูงเพิ่มขึ้นด้วยนะตอนนี้บางที่ที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำที่รับน้ำมาแต่ในตะไลที่เราบอกว่าอุ้ยพี่น้องแถวนั้นหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาสามารถที่จะอยู่ได้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มันเป็นฤดูน้ำหลากลงมาอย่างเงี้ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเขาก็สังเกตสังกาว่าอ้าวเป็นไงน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นไหมสูงขึ้นขนาดไหนเขาก็เตรียมยกข้าวของขึ้นอยู่แล้วก็ถามว่าสภาพความเป็นอยู่หรือว่าลักษณะของการอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเราก็พอทราบอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมใต้ถุนสูงบางที่นี่สูงมากไม่พอก็ต้องมียกอีกนะดีดบ้านกันอีกนะขยับไปอยู่ตรงนั้นขยับไปอยู่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นอะไรก็ว่ากันไปวิธีการแก้ไขของเขาหรือว่าการปรับตัวของเขาก็แตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าก็พอถ้าระดับน้ำเนี่ยนะมันปรับเพิ่มขึ้นนะมีการถอยน้ำลงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็ในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังนะก็ต้องดูละนะตั้งแต่สิงห์บุรีนะอ่างทองนะพระนครศรีอยุธยาอาจจะมาติดพื้นที่ของปทุมธานีนะตรงไหนที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ต้องค่อยๆทยอยดูนะเนี่ยผมก็พยายามดูนะอย่างที่ปากน้ำโพที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยนะเขาปล่อยน้ำดูน้ำกระแสน้ำที่ไหลลงมาอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ปล่อยออกมาเขาประมาณเท่าไหร่ละ1,847ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วขยับมาลงมาเรื่อยๆมันทอยออกไปทั้งสองฝั่งใช่ไหมพอมาผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยานะอันนี้ล่าสุดนะวันที่1กันยายนนะของกรมบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะก็บอกว่าผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็คือ 1,760 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงไปหน่อยแท้แถวบางบานแถวบางไทรแถวนั้นเท่าไหร่ละ 1,508 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะนี่ก็ให้เห็นภาพนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนนะที่สำคัญนะของลุ่มเจ้าพระยาก็คงสองฝั่งแหละก็เป็นทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็ทางเขื่อนสิริกิติ์และรวมไปถึงแควน้อยบำรุงแดนนะก็เท่าที่ผมดูนะเป็นยังไงบ้างล่ะเขื่อนภูมิพลนะตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะความจุเท่าไหร่นะความจุก็คือ13,462ลูกบาศก์เมตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6,983 ลูกล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 52% นะที่เขื่อนสิริกิติ์นะความจุของอ่างก็คือ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ 5,341 ล้านลูกบาศก์เมตรนะก็ 56% อ่ะขยับมาหน่อยนะที่พิษณุโลกที่แควน้อยบำรุงแดนนะนี่เขาก็พอเขาปล่อยมาปุ๊บมันจะเข้ามาสมทบกับแม่น้ำน่านนะเท่าไหร่นะตอนนี้กักเก็บอยู่ที่730
ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 78% 78% อันนี้ฝนมันตกเหนือเขื่อนแควน้อยบุมแดงเยอะหน่อยใช่ไหมที่เราได้ยินพื้นที่แถวพิษณุโลกแถวเพชรบูรณ์น่ะนะแถววังทองอะไรก่อนหน้าเนี่ยที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยเข้าเขื่อนที่นี่แหละนะครับอ่ะลงมาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นยังไงบ้างโอ้นี่เขาปล่อยน้ำระบายน้ำออกมาเยอะนะฮะก็กักเก็บนี่900มั้ย900ล้านลูกบาทเมตรนะตอนนี้335ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 35% นะอ่ะก็จะได้เห็นภาพนะว่าแต่ละพื้นที่แล้วเราต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะก็ถามว่าห่วงอะไรก็คือถ้าน้ำเหนือเยอะฝนเยอะแล้วรวมไปถึงน้ำหนุนก็คือช่วงที่ทะเลหนุนสูงเนี่ยอันนั้นก็อาจจะมีที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือว่าน้ำมันอาจจะล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมจุดที่มันเคยท่วมสำคัญสำคัญแถวไหนละแถวตั้งแต่สมุทรปราการอะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็จุดที่มันเป็นฟันหลออันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะก็ต้องดูว่าเป็นพื้นที่ไปนะก็มันต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ใช่ว่าปริมาณฝนขนาดนี้แล้วก็น้ำที่เขามีการปล่อยที่เขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นมันจะทำให้น้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เฝ้าระวังไหมเฝ้าระวังนะเพราะก็คนก็เตือนมาหลายมุมเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหปริมาณฝนมันจะเหมือนปี2554อย่างเงี้ยโอ้ยังงั้นก็ตกอกตกใจนะใช่ไหมเราจำภาพกันได้นะครับอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะวันนี้การเมืองไม่ค่อยมีอะไรนะผมต้องเรียนผู้ฟังก่อนเพราะว่าท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ท่านก็เดินทางไปที่ไหนละที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมก็เป็นข่าวนะแต่ว่าทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะวันนี้ยังไม่เห็นข่าวนะก็ไม่ได้มีการอยู่ในอินโฟกัสเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนไปวิเคราะห์นะอย่างที่ผมบอกแหละว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเห็นการขยับขยายหรือว่าภาพข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นว่ายังอยู่ในกระแสนะก็คนยังสนใจคนยังแบบติดตามอยู่อยากรู้ว่าท่านทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆวันนี้วันที่1กันยายนใช่ไหมก็เริ่มแล้วนะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะเฟส5นะฮะที่รัฐบาลให้มาเนี่ย800บาทต่อคนต่อวะไอ้ต่อคนเนี่ยนะสำหรับระยะเวลา2เดือนสำหรับเฟสนี้ถ้าสมมุติจะใช้กันเต็มเลยเอาแบบเต็มแม็กเอาแบบเต็มแม็กเลยนะคือรัฐบาลให้800ใช่ไหมเราก็ใส่ไปอีก800บาทเนี่ยที่เราจะใช้ได้นะก็คือ 1,600 บาทก็คนละครึ่งไงรัฐบาล800เรา800อันนี้เต็มแม็กเลยที่เราแบบไม่ให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์เอาเต็มที่รัฐบาลให้เท่านี้เราก็ทำเท่านี้เลยนะไม่ต้องไปแบบซื้อเกินไม่ต้องอะไรเลยนะก็เริ่มแล้วนะสำหรับวันนี้นะวิธีการนี่ผมไม่ต้องบอกแล้วนะใช้ไม่เกินหรือว่าให้สูงสุดได้ไม่เกินที่รัฐบาลจะช่วยต่อคนต่อวันอะไร150บาทต่อคนต่อวันนี่ไม่ต้องไปบอกแล้วนะระยะเวลาโครงการ1กันยายนถึง31ตุลาคมแต่ว่ายังมีช่องว่างนะยังมีช่องว่างสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งอ่ะเฟส4อ่ะนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปขอยืนยันสิทธิ์เพื่อจะใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5อันนั้นก็ยังมีเหลือผมไม่แน่ใจว่าถึงตอนนี้แล้วเหลือเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ดูก็คงเหลือประมาณ6ล้าน5ล้าน6ล้านสิทธิ์เหมือนกันนะก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สินค้าที่สามารถที่จะซื้อได้อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปอันนี้ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่รวมแอลกอฮอล์ไม่รวมยาสูบนะฮะไม่รวมบัตรกำนันหรือว่าสินค้ารูปแบบอื่นนะที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันบริการเขาก็มีนะคือไม่ใช่ว่าซื้อของอย่างเดียวใช่ไหมขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยขนส่งเงี้ยนะผมเข้าใจว่าพี่ๆแท็กซี่น่าจะรับได้นะใช่ไหมเพราะว่าโครงการคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถที่จะรับบริการได้นวดสปาทำผมทำเล็บบริการโดยสารสาธารณะที่สัญชาติไทยอะไรเนี่ยแท็กซี่มิเตอร์อย่างเงี้ยนะรถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรฟู้ดแอปพลิเคชันอะไรแอปพลิเคชันที่มันเป็นเดลิเวอรี่อ่ะนะอันนี้เฉพาะที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการนะนี่ก็ดำเนินการแล้วกันนะใครที่ยังดูอยู่ว่าจะเข้าดีเข้าไม่ดีนะก็ดูว่าท่านเหมาะสมหรือว่าอยากจะใช้โครงการ
ดังกล่าวหรือไม่นั้นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเรื่องอื่นมีไหมเนี่ยอ่ะผมเอาหน่อยละกันนะไหนๆเมื่อวานนี้ก็เห็นคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยอะไรแหละเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่อง10ตำรวจโทหญิงอะไรแล้วก็ทางด้านของทหารหญิงอะไรเนี่ยนะก็มีความคืบหน้านะเมื่อวานนี้ก็เห็นอดีตไม่ใช่อดีตดินะก็เป็นสมาชิกวุฒิสภานะบางท่านนะก็ออกมาแถลงการแล้วก็เห็นทางความเคลื่อนไหวของกรรมธิการของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะก็มีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็เห็นบอกรู้รายชื่อแล้วเดี๋ยวจะเชิญคนนั้นเชิญคนนี้เข้ามาสอบถามนะเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการบรรจุเป็นยังไงนะก็ค่อยๆรอดูแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆก็คือเรื่องนี้ก็คือมันมี 2-3 เรื่องที่มันซ้อนกันเรื่องแรกที่มันเป็นแกนกลางเลยก็คือที่เราพูดกันถึงก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายถูกไหมแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญนะมันเป็นประเด็นหลักนะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะโทษมันจะไปถึงไหนมันจะยังไงอันนั้นนี่ก็คือขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีการพิจารณามีการดูนะว่าโอ้โหไอ้การทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นมันเกิดไอ้ลักษณะของการเสียโฉมเสียรูปอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอันตรายไอ้บาดเจ็บสาหัสหรือไม่ยังไงก็ว่ากันก็คือก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างๆนะก็และการตรวจพิสูจน์ของคุณหมอเขาจะให้ความเห็นมายังไงประกอบสำนวนในคดีนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นนะเป็นแกนหลักเลยแกนสำคัญเลยนะส่วนที่เป็นซ้อนขึ้นมาเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันก็มีการกล่าวถึงมีการพูดถึงว่าอ้าวการเข้ามาในตำแหน่งในตำรวจอย่างเงี้ยตำแหน่งตำรวจ10ตำรวจโทอย่างเงี้ย10ตำรวจตรีก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการไปเป็นผู้ช่วยดำเนินการใช่ไหมการไปเรียนหลักสูตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะให้ความสนใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปหรือว่ามีความเคลื่อนไหวกว่าจะได้ถึงตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุที่เราสงสัยมีเหตุที่เราไม่ถูกใจยังไงบ้างถูกไหมฮะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ค่อยๆดูนะเนี่ยตอนนี้มันก็มีความคลี่คลายตามลำดับแล้วคนที่เขาอาจจะมีความเชื่อมโยงรายชื่อที่เราเห็นจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องนะหรือการชี้แจงออกมาตามลำดับอย่างเงี้ยหรือว่าการเรียกไปของชั้นกรรมธิการเพื่อจะถามว่าการบรรจุการส่งรายชื่อไปเป็นยังไงทำไมถึงมีรายชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นกรรมธิการในคณะนั้นคณะนี้มันผ่านลำดับขั้นตอนความเชี่ยวชาญพิเศษยังไงอันนั้นก็ค่อยๆว่ากันค่อยๆดูกันนะผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้ตามหรอกผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ตามข่าวนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าดูแล้วมันก็คือบางทีอ่านข่าวมานะก็เห็นแล้วโอเครู้แล้วประเด็นมันคืออะไรถูกไหมฮะมันเกี่ยวข้องยังไงแล้วหลังจากนั้นถ้ามันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มันจะตามมาเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังหลายท่านต้องบอกว่าโอ้โหข่าวไวผมใช้คำว่าข่าวไวจริงๆบางทีเนี่ยโอ้โหไม่เราไม่ได้แบบโอ้โหตามขนาดนาทีต่อนาทีขนาดนั้นอะนะแหมแอบมาแพรมรายชื่อคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีแพรมรายชื่ออะไรทหารโลกทหารเรือผมก็ต้องกลับไปดูไปหาไปค้นดูเอ๊ะมันเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงอ๋อมันเกี่ยวข้องตรงนี้นี่เองมันเกี่ยวข้องอย่างนี้นี่เองจะมีการเชิญไปนี่เองนะนั่นก็ว่ากันนะเพราะว่าความสนใจแต่ละท่านเนี่ยผมเข้าใจแล้วนะผมเข้าใจได้อยู่แล้วว่าแต่ละท่านก็สนใจแตกต่างกันมากนะเรื่องบางเรื่องที่ท่านสนใจเนี่ยแตกต่างกันมากรายการนี้มันเลยมีเสน่ห์ตรงนี้แหละโอ้โหทุกเรื่องเลยหลายเรื่องนะก็ว่ากันนะครับอ่ะเรื่องอื่นมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะวันนี้ก็ประเด็นผมว่าหลักๆก็ห่วงกันก็คงห่วงเรื่องฝนนี่แหละนะครับอ่ะตอนนี้14:29 น. 30 นาทีพอดีนะก็เวลากำลังดีนะนั้นเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับอ่ะ14:34 น. นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk Newsand music นะครับก็เปิดสายคุยกันนะวันนี้วันที่1 กันยายน 2565นะก็
ก็อย่างที่ทราบนะวันนี้หลายท่านก็คงจะต้องลุ้นคือบางทีผมก็งงๆเหมือนกันนะแหมลุ้นกันแบบชนิดแบบนาทีต่อนาทีเลยอะแบบให้รู้เลยว่าเลขมันมีเขาประกาศเลขออกมาเป็นยังไงนะแต่ก็บางท่านก็อาจจะบอกเฮ้ยไม่ได้สนใจขนาดนั้นรอดูตอนจบเลยทีเดียวก็ได้นะก็อย่างที่ทราบนะถ้าวันนี้ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มาก็หมายเลขเดิมนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับว่ามาระหว่างที่รอสายนะมีอัปเดตหน่อยนะนิดหนึ่งนะก็ใครที่ต้องเติมเบนซินนะจะเป็น95จะเป็น91จะเป็น E20 E85 นะแอบบอก วันนี้ใจเย็นนิดหนึ่งนะวันนี้ใจเย็นนิดหนึ่งเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆรอเนี่ยบ่าย 3-4 โมงเขาน่าจะมีประกาศนะลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าผมเห็นตัวเลขของไอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยที่โดยเฉพาะราคาสำเร็จรูปที่สิงคโปร์เนี่ยนะมันปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะ11 เหรียญนะนะประมาณ11 เหรียญเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะว่าเงินบาทเราเป็นยังไงถ้าเงินบาทอ่อนมันก็อาจจะลงได้ไม่มากนะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้มันน่าจะได้เยอะอยู่นะ80 สตางค์เหรอบาทนึงเลยเหรอนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะยังไงนะครับคุณนีสายหนึ่งสวัสดีครับค่ะวันนี้เอาเรื่องเฮดีกว่าอากาศเย็นฝนตกอ๋อเหรอแถวไหนแล้วป้านีอยู่ไหนล่ะอยู่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามตึกทันตกรรมเนี่ยป้าก็นั่งซ่อมผ้าอยู่ตรงเนี้ยฟังน้องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคือป้าก็มีแม่ค้านานละเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาตอนนั้นท้อง8 เดือนน้องสาวท้อง3 เดือนนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นไพ่แล้วพอตำรวจมาปุ๊บคนท้อง3 เดือนน่ะไม่กล้าวิ่งกลัวแท้งแต่คนท้อง8 เดือนน่ะโหมันใหญ่เท่ากับกระสอบน้ำแข็งเลยนะท้อง8 เดือนเขาบอกเขาจับแบบแน่นเลยแล้วเขาก็วิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาก็ไปเจอยายรู้จักกันทำกับข้าวอยู่ครับเขาบอกยายไปหั่นผักเดี๋ยวหนูคนหม้อข้าวเองโอเคก็นั่งคนหม้อข้าวแล้วสักพักนึงตำรวจก็โผล่มาบนชั้น2ตรงหน้าต่างแล้วก็มองลงมาตรง2คนเนี้ยมองไม่ไปไหนก็พิจารณาประมาณว่าอีกคนนึงก็เป็นยายไม่น่าจะวิ่งไวกว่าเขาอีกคนนึงท้อง8 เดือนก็ไม่น่าจะวิ่งไวไม่น่าจะใช่แต่ก็ยืนมองอยู่นั่นแหละคนท้อง8 เดือนก็แกล้งคนเข้าช้าๆในจังหวะสโลแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจเขาใจเล่าแล้วเนี่ยแกล้งชนคนเข้าช้าๆในจังหวะสโลค่อยๆหมุนคนเข้าในจังหวะสโลอ่ะคนช้าๆยายบอกว่าดีนะที่ข้าเพิ่งติดเตาถ่านไม่งั้นเองคนแต่ข้าวก็ไม่มีถ่านเองตายแน่สรุปโดนจับไหมล่ะอ๋อไม่โดนค่ะไม่โดนนะ8 เดือนรอดแต่คนท้อง3 เดือนไม่รอดค่ะแต่มันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนาะเล่นการพนันกันเนี่ยเล่นไพ่ตาไวเขาอุ้มแบบข้างล่างอ่ะเขาอุ้มแบบคนเราเวลาถึงคราวกลัวเนี่ยจุดรวมพลังมันมารวมเป็นจุดเดียวซึ่งรอดเขาตะโกนถามตำรวจว่ามองอะไรน้องหิวข้าวเหรอแม่ว่าหัวใจเต้นร็อกแอนด์โรลแต่คนง้อข้าวคนในจังหวะสโลก็เลยรอดเท่านี้แหละค่ะได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับช่วยกันทำมาหากินนี่น่ารักจริงๆคุณวีสาย3สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เชิญมาแก้ความเข้าใจผิดของคุณณัฐพงษ์เมื่อวานนิดนึงพอดีเมื่อวานสายมันเต็มก็เลยเรื่องอะไรเรื่องปากีสถานน้ำท่วมคือเมื่อวานคุณณัฐพงษ์บอกว่าปากีสถานน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักใช่มันไม่ใช่นะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะคือปากีสถานเนี่ยน้ำท่วมเนื่องจากส่วนที่เขาเรียกว่าฐานน้ำแข็งฐานน้ำแข็งละลายใช่ฐานน้ำแข็งละลายแล้วมันละลายลงมาแล้วเนี่ยมันทำให้เขื่อนของปากีสถานมันแตกล่าสุดเนี่ยแตก40 ที่คือเขื่อนปากีสถานนี่คุณณัฐพงษ์อย่านึกถึงเขื่อนใหญ่ๆยาวๆแบบของเรานะครับมันจะเป็นเขื่อนแคบๆอยู่ตามช่องเขาแล้วมันชันเพราะฉะนั้น
พอมันลงมาอันนึงเนี่ยแล้วมันมีมันไม่ใช่น้ำเขียวมันมีน้ำกับน้ำแข็งก็คือมันมีทั้งน้ำและของแข็งด้วยนึกออกก็คือเวลาที่มันเป็นธารน้ำแข็งที่มันละลายเนี่ยบางทีแล้วก็มันอยู่ตามซอกเขาใช่ไหมล่ะมันก็คือมีทั้งน้ำมีทั้งหินใช่ไหมที่มันมาชนเนี่ยชนกับไอ้เขื่อนที่มันทำกั้นเนี่ยบางทีมันก็ไหลลงมามันแตกแล้วมันก็ไล่เป็นลูกระนาดลูกบันไดปุ๊บแก่40ที่ขั้นต่ำมันถึงได้รุนแรงขนาดอันตานฉะนั้นน่ะโอ้เนี่ยล่าสุดเนี่ยโหตายกันเยอะเหมือนกันนะ 3-4 คนพันกว่าขออภัยครับแล้วก็33ล้านหรือ30ล้านกว่าคนน่ะไม่มีที่อยู่อพยพก็คือทางเมื่อวานแล้วผมเลยจะงักผมเลยเดี๋ยวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวคุณฝนมันตกด้วยจริงๆผมมาตามข่าวมาผมก็ไม่อยากจะขัดใจอ่ะนะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกในปากีสถาน 390.7 มิลลิเมตรสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีถึง 190% คือมันเหมือน3เด้งเหมือนเราปี54อ่ะของเรา3เด้งของเราคือน้ำเหนือฝนตกพายุใช่ไหมครับของปากีสถาน3เด้งของเขาคือทางน้ำแข็งละลายครับฝนตกครับแล้วก็เขื่อนพังครับผมมันก็เลยสนุกสนานกันใหญ่เนี่ยไม่แต่ว่าถ้าดูจริงๆปีนี้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรลักษณะการแปรปรวนของอากาศมันก็แบบหลายที่เนาะมันมโหฬารมากครับเพราะว่าคือต้นเหตุคืออันนี้ผมอยู่ฝั่งทฤษฎีเชื่อทฤษฎีโลกร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอีกฝั่งนึงที่เขาไม่เชื่อทฤษฎีเนี่ยมันทางอธิบายเขาจะเป็นอีกแบบนึงเข้าใจเข้าใจถ้าเกิดเป็นฝั่งทฤษฎีโลกร้อนเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำมันขึ้นไปเยอะคือโลกเราเนี่ยไอ้สสารมันไม่ไปไหนแล้วมันขึ้นไปเยอะมันก็ลงมาเยอะเข้าใจผมนึกออกแต่ว่าอันนี้ผมถามเป็นความรู้แล้วกันถ้าเชื่ออย่างนี้คือถ้าสมมติว่าน้ำแข็งเนี่ยมันละลายมาเป็นน้ำเนี่ยนะถูกไหมน้ำแข็งมันละลายมาเป็นน้ำน้ำมันไหลลงไปที่มหาสมุทรอย่างเงี้ยที่ทะเลอย่างเงี้ยไอ้จุดที่มันอยู่พลิกอีกฝั่งนึงมันจะมีน้ำแข็งเพิ่มขึ้นไหมไม่ครับไม่นะไม่ครับเพราะสภาวะตอนนี้นะเพราะว่าทานโอ้โหคุยกันยาวเลยไม่มันจะเป็นเรื่องทานน้ำเข้าใจเขาน้ำอุ่นน้ำโอ้โหมันมีเรื่องของกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นด้วยมันมีหลายอย่างถ้ากระแสน้ำอุ่นมันเยอะเงี้ยโอ้โหคุณก็ไม่ต้องกลัวน้ำมันก็ร้อนถูกไหมล่ะมันก็ไปละลายน้ำแข็งละลายตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมอากาศมันก็สูงขึ้นใช่ไหมล่ะก็ไปกันใหญ่เลยโอเคนะครับก็เพราะเมื่อวานฟังแล้วพอดีเมื่อวานเห็นเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดผมบอกเลยผมไม่ได้พูดผิดแต่อย่างใดมันมีฝนตกจริงแต่ว่าไอ้อันที่คุณบอกมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงแค่นั้นเองมันก็อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเขื่อนอย่างเงี้ยอย่างเขื่อนอย่างเงี้ยผมไม่ได้อธิบายคุณเวลาขนาดนั้นผมแค่ดูฉายภาพให้คุณเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่คุณอาจารย์เสรีบอกว่าเราจะเจอฝนตกฝนร้อยปีอย่างเงี้ยถูกไหมก็เลยต้องอธิบายต้องเลยบอกว่าเฮ้ยที่ปากีสถานฝนมันก็ตกหนักนะคือของเราเนี่ยปีนี้ผมนั่งดูเรื่องผมอันนึงที่ผมยังตามข้อมูลไม่ได้คือไอ้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลหนุนน่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีไอ้ปัจจัย3เด้งที่3ที่เข้ามาที่กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือเลยครับอันนั้นรู้เหมือนกับที่สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่บอกว่า 3-4 วันเนี้ยช่วงวันไหนผมจำไม่ได้นะช่วงนั้นเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงหรือไม่ก็คุณก็ดูน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะเพราะว่า3เด้งของเราถ้าเกิดมันมาพร้อมกันก็ผมก็เห็นเหมือนกันนะครับอยู่แถวไหนล่ะอยู่แถวไหนรังสิตครับอยู่รังสิตเหรออ๋อเคยเจอเหรอตอนปี54เจอมั้ยตอนปี54ผมอพยพไปเมืองชนเลยครับโอ้เหรออยู่ตรงไหนของรังสิตล่ะโทษทีโทษครับตรงแถวๆหลังเสียฮะอ๋อหลังเสียรังสิตตรงนั้นครับตรงนั้นมันก็ลุ่มต่ําอ่ะเนาะใช่มั้ยหลังเสียนี่โอ้โหที่ตรงนั้นมันหมดครับหมดเลยเนาะตรงนั้นครับนึกออกก็เท่านี้แหละครับครับผมได้ขอบพระคุณช่วยกันช่วยกันขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับข
ขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้แหละคือไม่ได้ผิดนะผมก็บอกเลยผมไม่ได้ผิดหรอกผมก็อ่านข่าวมาเหมือนกันผมก็เห็นว่าฝนมันตกแต่ว่า เรื่องจะไปอธิบายเรื่องทานน้ำแข็งที่มันละลายออกมาเขื่อนอะไรที่มันแตกอันนั้นมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงนั่นแหละอธิบายอาจจะไม่ครบถ้วนนะก็แต่ช่วยกันอย่างเงี้ยผมชอบมากน่ารักคืออย่างน้อยมันจะได้เติมเต็มบางทีเราฉายภาพให้เห็นอย่างเงี้ยเราพูดถึงเรื่องของฝนไงเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นนะที่เพิ่งเข้ามาฟังเดี๋ยวจะงงนะเมื่อวานเนี้ยพูดถึงเรื่องฝนเรื่องของไอ้การคาดการณ์ว่าจะมีอาจจะเจอฝน100ปีผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่อื่นเขาก็เจอฝนเนี่ยเห็นไหมล่ะที่โซเกาหลีใต้อย่างเงี้ยเจอฝน100ปีฝน80ปีที่จีนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่ปากีสถานฝนตกเยอะๆมันก็เลยเกิดน้ำท่วมอ่ะนะอย่างที่ผมบอกแหละรอบ3เดือนนี้เขาไปทำตัวเลขมาแล้วนะผมก็ว่าผมไม่ได้ผิดนะผมก็ยังงงก็ไปทำตัวเลขมาแล้วนะว่าฝนมันตก390มิลลิเมตรอ่ะคุณแต่ถ้าเทียบกับของเราอย่างเงี้ยลักษณะของประเทศแตกต่างกันถูกไหมฮะความชื้นสัมผัสอะไรแตกต่างกันเราบอกโอ้โหฝนตกกรุงเทพมหานครรอบที่แล้ววันเดียวคืนเดียวตอนนั้นต้อง240มิลลิเมตรอันนั้นก็เป็นไปได้เพราะเราก็อากาศมันร้อนชื้นอันของเขาเนี่ยมันที่มันแห้งอ่ะคุณใช่ไหมฮะเหมือนกันอ่ะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะโดยเฉพาะไปทางฝั่งยุโรปไปทางเหนือหน่อยเนี่ยนะเอาฝั่งยุโรปฝั่งอะไรหรือว่าไปไหนเราไปญี่ปุ่นก็ได้นะคุณลองสังเกตดิฟ้าแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันฟ้าบ้านเราไม่ได้แบบโอ้โหใสกิ๊กถูกไหมฟ้าบ้านเราจะมีเมฆจะมีเมฆปกคลุมอันนี้เป็นเรื่องของความชื้นสัมผัสมันมีเรื่องของละอองเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วของเขาอยู่ในที่แห้งมันไม่ได้มีความชื้นที่มันลอยขึ้นไปในอากาศเงี้ยใช่ไหมฮะมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นฟ้าของแต่ละที่ก็แตกต่างกันฝั่งยุโรปเนี่ยคุณก็อาจจะดูโอ้โหทำไมฟ้ามันใสเวลาถ่ายรูปมันแล้วฟ้า ฟ้ามันใสอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกอุ้ยไม่จริงดูที่อย่างที่ไหนล่ะยังอังกฤษนั่นเป็นเกาะพี่ใช่ป่ะมันก็แตกต่างกันนะก็เล่าสู่กันฟังนะก็ท่านอื่นนะที่จะโทรศัพท์มาคุยนะก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับคุณสวรรยาสาย2สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับจะรู้ว่าตอนตี2ก็ฟังรายการนี้ได้แล้วนะอ้อมหรอพอดีเมื่อคืนสวรรยาก็นอนตั้งแต่6โมงเย็นครับตื่นมาตี1เออก็มาเปิดอ้าวดีได้ฟังเพราะว่าบางทีไม่ได้อยู่ในรถอืมก็ได้ฟังย้อนหลังอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะเปิดเป็นแค่ๆยังไงเขาเรียกว่ารีรันใช่ไหมใช่แล้วก็เรื่องมีเมื่อวานนี้พาเรียกว่าอะไรอาจารย์ในซอยบ้านเขาไปฉีดวัคซีนที่บางซื่อไปบ่ายสามโมงสัญญาก็ส่งเขาแค่ประตูหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวไปรอรับประตูทางออกนะเพราะว่าทุกครั้งจะต้องใช่ไหมว่าฉันไม่ทันวันไปเลยจะเสร็จแล้วอ่ะอ๋อแป๊บเดียวไม่มีคนน่ะสิถ้าอย่างนั้นไม่มีคนบ่ายสามไม่มีคนหรือบอกว่าไม่มีคนเลยไม่ถึงสิบคนจะว่างเงี้ยแล้วตอนนี้ฉีดแล้วฉีดเสร็จแล้วก็ยังต้องมานั่งพักกักตัว30นาทีไม่ต้องเลยค่ะเขาบอกว่าเข็มสี่แล้วไม่ต้องละอ๋อเข็มสี่ไม่ต้องแต่ตอนที่สัญญาไปฉีดเข็มห้ายังนั่งนะยังต้องนั่งใช่ไหมต้องพักก่อน20นาที30นาทีอะไรดูอาการอะไรนั่นนะแต่ของอาจารย์จะบอกไม่ต้องเลยจะบอกว่าไม่เห็นเขาบอกให้ฉันนั่งเลยเขาบอกว่ากลับบ้านได้พี่เพราะยาตัวเดิมอ๋อค่ะครับนั่นแหละค่ะก็จะบอกว่าตอนนี้วิภาวดีฝนเริ่มตกกระหน่ำแล้วก็กลัวเนาะแต่เรื่องน้ำท่วมอ่ะสัญญาไม่กลัวหรอกเจอมาแล้วปี54ดอนเมืองเจอมาแล้วนะมีประสบการณ์ตรงนะอุดรเมืองนี่ก็ท่วมเยอะโหที่บ้านนะฮะเท่าอกเลยค่ะเท่าอกคือถนนนะเท่าอกถ้าในบ้านนะเท่าเอวคือบ้านเนี่ยจะสูงกว่าถนนแล้วก็ตอนแรกอ่ะน้องสะพ้ายก็บอกว่า
เรากั้นกั้นหน้าบ้านดีไหมเหมือนบ้านอื่นเรียกช่างมากั้นเหมือนบ้านอื่นไหมกั้นที่ว่าไอ้แม่น้ำเข้าบ้านนะสูงสูงกว่าหัวเข่าหน่อยนึงก็ถามว่าเขาคิดค่าทำเท่าไหร่บอก 3,000 แล้วก็บอกว่าแล้วไอ้ 3,000 เนี่ยเวลาเราเอาออกนะทุบออกเป็นฝีแค่เล็กเสียง 1,000 มันคิดว่าไม่เอาดีกว่าปล่อยมันมันคงจะไม่ท่วมหรอกคิดอย่างนี้เนาะแต่สรุปว่าถ้ากั้นนะคะก็ท่วมเหมือนเดิมค่ะเพราะมันมิดอันนั้นเลยค่ะอ๋อมันมิดเลยนะก็เหมือนกันโอเคแต่ครั้งนี้ตอนออกเนี่ยน้ำออกไม่ได้อีกก็ต้องทุบออกอีกแต่มีพี่บ้านพอดีไม่ทำก็น้องสมัยก็ถามบอกว่าจะทำไหมครับบอกว่าถ้าทำแล้วเสีย 3,000 แล้วทุบออกอีก 1,000 นึงไม่ทำคือบอกตรงว่าจะได้ตังค์อ่ะคือทำแล้วต้องมานั่งทุบออกอีกอ่ะเข้าใจนั่นแหละดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าบ้านที่ทำอ่ะน้ำไม่ออกบ้านนะฮะพอน้ำลงไม่ออกมันก็เน่าในบ้านนั่นเลยก็ต้องมาจ้างช่างมาทุบออกไอ้ช่างเนี่ยคือการยุบเนี่ยมันไม่ใช่ยุบทีเดียวออกบ้านเลยมันพอในบ้านเนี่ยแห้งแต่ถนนยังหัวเข่าอยู่เลยมันก็ค่อยๆเนาะโอเคได้ครับนึกภาพออกขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณวีระธีรภาคอยู่กับผมนะสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับต่อคุยกับคุณน้อยเลยครับคุณน้อยสายสามคุณน้อยครับสายหยุดไปคุณน้อยไม่อยู่นะครับวันนี้วันหวยออกนะครับเพราะฉะนั้นคนโทรศัพท์เข้ามาจะมากจะน้อยเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันท่านน้อยเดี๋ยวผมเอาเกร็ดธรรมจากอาสมสนธยามาอ่านให้ฟังที่จริงตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยดีครับนะอันนี้เดี๋ยวดูเอาตามความเป็นจริงกันแล้วกันครับยังเหลือเวลาที่คุณผู้ฟังจะโทรศัพท์เข้ามาที่จริงเรื่องของ10โทหญิง10ตำรวจโทหญิงเรื่องสวเรื่องอะไรนะตอนนี้ตัวละครมีชื่อนามสกุลแล้วเริ่มทยอยมีอันนี้ก็แล้วก็ทางกรรมธิการอะไรก็โอ้โหเรียกหลายคนเหลือเกินตอนนี้ลำดับแรกเลยนะรู้ชื่อละครับชื่ออะไรนะอะไรอ่อนละเอียดอ่ะอ๋อคุณธานีเออเรารู้ชื่อแล้วว่าเป็นสวคนนี้ครับแล้วแกก็เขาก็แถลงการนะเขาก็ออกหนังสือชี้แจงอ่ะว่าเขารู้จักและสนิทสนมแล้วก็ตอนนี้ไม่สนิทสนมแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดใช้ภาษาอย่างเงี้ยก็หมายความว่ารู้จักยอมรับที่สนิทสนมเนี่ยก็ต้องตีความว่ามันจะลึกขนาดไหนแล้วตอนนี้ไม่ได้สนิทสนมนี่หมายความว่ายังไงแต่ว่าชาวบ้านน่ะคงเข้าใจว่าสนิทสนมคืออะไรใช่ต่อคุณน้อยสายหนึ่งคุณน้อยครับคุณน้อยสวัสดีค่ะเชิญ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 อาจารย์เรียนถามว่าอันนี้เรียนให้เขาเช่าบ้านนะคะเออและเดือนหน้าจะครบสัญญาเช่าเออที่เขาจะขออยู่ต่อเราจะเขียนสัญญาเราจะเขียนต่อจากสัญญาเดิมได้ไหมคะหมายถึงหมายเหตุไปว่าเขาจะขอต่ออีกหนึ่งปีอย่างเงี้ยจะต่อจากสัญญาเดิมได้ไหมคะได้ไหมครับได้ครับได้หมายถึงว่าเรามีสัญญาตัวเดิมอยู่แล้วสัญญาตัวเดิมมันกี่ปีล่ะคะ1ปีค่ะและจะครบเดือนหน้าครับก็เขียนได้ครับแต่ว่าถ้าถามผมท่านแนะถ้าผมแนะนำก็คือว่ามันไม่ได้หาไอ้สัญญาอะไรยากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะคือสัญญาตัวเดิมเรามีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าพอครบสัญญาเนี่ยเราไม่ต้องเขียนสัญญาใหม่แต่เราไปหมายเหตุตอนข้างล่างไว้ว่าเขาขอต่อสัญญาอีก1ปีในสัญญาเดิมได้ไหมคะได้ครับได้ก็เขียนไปถ้าอย่างนั้นก็บอกเลยว่าผู้เช่าตกลงเช่าเป็นระยะเวลาอีก1ปีครับแล้วก็ลงวันที่อะไรกันให้เรียบร้อยอะไรก็แล้วก็เซ็นทั้งสองฝั่งแล้วกันนะได้ได้อย่างแค่อย่างนั้นได้ใช่ไหมคะคือจบจากสัญญาเดิมนั่นแหละค่ะครับ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 จะแบบเดิมไหมคะครับขอบคุณมากค่ะค่ะติดตามทุกวันอยู่กับแพงแผนค่ะครับคุณกรใจสองกรครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณนัทพงศ์พอดีวันนั้นเห็นคุยกันเรื่องหลักกิโลผมเพิ่งสังเกตนะฮะเดี๋ยวนี้หลักกิโลที่อยู่ด้านซ้ายมือทางเส้นสายใต้ไม่มีแล้วนะฮะเขาย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือเพราะมันเป็นสี่เลนอีกฝั่งมันจะได้เห็นเหมือนกันใช่เป็นสี่เลนจะได้เห็นมันจะเป็นแผ่นเพลทนะฮะคล้ายๆป้ายบอกทางแล้วอย่างเช่นผมวิ่งจากปานเนาะจากปานเข้ากรุงเทพเนี่ยมันจะอยู่ช่วงปานบุรีช่วงบายพาสมันจะขึ้นว่าขึ้นคุดแล้วก็หมายเลข34นะครับแล้วมันก็จะย้อนให้ทีละ100เมตรอย่างเช่นหลักกิโลที่
เส้น37ใช่ไหมครับจำมันเถอะไม่ต้องอธิบายแล้วอธิบายครับขอบพระคุณครับครับวันนั้นเห็นว่าให้เอาเป็นว่าเข้าใจแล้วก็จบแล้วนะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายไม่ใช่เรื่องอะไรจะต้องมานั่งอธิบายมันไม่ได้มีคำถามอ่ะท่านอื่น02-248-1657ครับ02-248-1657นะครับสงสัยวันนี้คุณผู้ฟังได้ฟังเกร็ดธรรมจากอาสมสนธยาแน่นอนผมว่าเขารอนะเขารออยู่ช่วงหน้าช่วงหน้าไม่เอาช่วงนี้ไม่เอาเพราะอ่านแล้วมันเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องตั้งใจว่าจะอ่านสักให้ฟังสักบท2บทอ่ะครับนะเผื่อหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ได้สั่งซื้อสั่งจองอะไรเงี้ยนะก็จะพลอยได้เข้าใจไปด้วยส่วนคนที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่เห็นเนื้อในเนี่ยจะได้พอจินตนาการออกว่าจะเป็นแบบไหนที่เสียเงินไปสมควรมาคุณกุ้งสายสาวคุณกุ้งครับคุณกุ้งสวัสดีค่ะเจิญคือว่าจะถามว่าถ้าคุณประยุทธ์ เขานับ62ขึ้นใช่ไหมเขาต้นอยู่ถึง70ใช่ไหมไม่จะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าสามารถที่จะอยู่ต่อเนื่องได้8ปีมันก็ไปจบเอาปี70ถ้าต่อเนื่องนะถ้าต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าแกแบบว่าอะไรล่ะแกแบบว่าอยู่ไปแล้วอยู่ไม่ได้สมมตินะก็อาจจะจบปีไหนก็ได้แต่อย่าเกิน70ก็แล้วกันถ้ากลับมาใหม่ก็ได้ไม่กลับมาใหม่แต่ว่าก็ต้องก็บวกต่อช่วงที่เว้นบ้างไม่แล้วล่ะครั้งเดียวก็พอแล้วบ้าไม่ถึงเที่ยวหน้าถ้าเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งแล้วแกได้เป็นต่อแกก็ได้เป็นอ่ะเป็นถึง70ใช่ไหมก็เป็นได้ถึง70แต่จะเป็นถึง70หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงต้องแยกกันเอาละโอเคครับขอบพระคุณขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สาย1คุณศักดิ์ไม่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่คุณเอ็มสาย2คุณเอ็มสาย2คุณเอ็มครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น2สายเลยอยู่นะเดี๋ยวรอนิดนึงล้างไปให้หมดก่อนอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับคุณแอดสายสามครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญเอ๊ะเมื่อวานเนี้ยผมโทรหัวสิทธิ์ยากมากเลยไม่รู้ว่าจะเทียบเคียงได้ไหมครับอาจารย์ที่เขาถามเรื่องอะไรนะจะไปแอบเอาเช็คขึ้นเงินภรรยาหรืออะไรเนี่ยจริงในคดีลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ชนะตะโกงเขาบอกว่ามันเป็นความผิดอาญาเนี่ยยอมความไม่ได้เว้นแต่สามีภรรยาเนี่ยขโมยกันเองหรือลูกขโมยของพ่อขโมยของลูกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ยอมความได้เขาผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับแต่ว่ากรณีนี้มันไม่ได้มันเป็นปลอมลายมือด้วยนะมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมรายละเอียดมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเงินอยู่ในแก้ตังค์แล้วก็หยิบกันบ้านใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ครับใช่มันเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องอะไรอีกครับใช่ทีนี้เรื่องนึงจะรบกวนสอบถามอาจารย์วีระเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างครับในการถ่ายทอดอย่างเช่นหนังสือเงี้ยตัวอักษรหรือว่าคุยเนี่ยมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีเทคนิคยังไงบ้างครับไม่มีอ่ะเราแต่เวลาฟังอาจารย์หรือว่าหนังสืออาจารย์เนี่ยโอ้โหมันอ่านแล้วมันต้องติดตามยังไงก็ต้องตามต้องอ่านให้จบครับไม่มีอ่ะบางคนเขาก็มีความรู้นะอาจารย์แต่ว่าเขาก็เหมือนกับถ่ายทอดแล้วมันก็เฉยเฉยอ่ะไม่น่าตามก็เหมือนกับไม่ใช่เขาไม่เก่งนะอาจารย์เขาก็เก่งแต่เขาถ่ายทอดแล้วมันไม่น่าตามอาจจะเขาไม่ได้ทำบ่อยมั้งใช่ไหมประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำบ่อยอ่ะการทำซ้ำๆบ่อยๆมันก็พัฒนาทักษะขึ้นมาเองครับครับอาจจะไม่ได้ทำบ่อยอาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนหนังสือบ่อยไม่ได้เจอคนบ่อยอะไรเงี้ยก็ผมพูดกับคนทุกวันอ่ะเป็นเวลาเกือบ30ปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องพัฒนาเองในตัวน่ะคุณครับไม่มีเทคนิคไม่มีเทคนิคไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นหรอกครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณศักดิ์คงไม่ทันที่จะคุยครับนะแล้วอาจจะไม่ได้คุยด้วยครับผมดูรูปการแล้วเดี๋ยวผมอ่านธรรมะให้ฟังเลยเนาะครับน
ะจะได้เพลินๆแล้วก็เอาสักครึ่งเบรกก็แล้วกันนะไม่ใช่เต็มเบรกนะครับครึ่งเบรกสัก10กว่านาทีแล้วค่อยเปิดสายครับตอนนี้มันก็ใกล้ๆบ่าย2แล้วเนี่ยบ่าย3แล้วโอ้บ่าย3แล้ว 14:59 นาทีนะพักสักครู่ครับ 15:10 นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังไว้วันนี้วันออกสลากินแบ่งใช่ไหมครับผมแล้วก็ฝนฟ้าตกด้วยนะก็คิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนะขออนุญาตยังไม่รับสายครับแล้วก็เรื่องที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ขออนุญาตหลายคนถามว่าไอ้หนังสือเกร็ดธรรมจากอาสมสนธยานี่เนื้อในมันเป็นยังไงนะผมก็ขอคัดเอาบางตอนมาอ่านให้ฟังก็แล้วกันอันนี้คนที่สั่งซื้อไปแล้วยังไม่ได้อ่านรอให้เขาจัดส่งไปให้ปลายเดือนนี้ก็เอาเป็นว่า อะไรล่ะจะได้พอรู้ว่าเนื้อในเป็นยังไงครับแล้วก็คนที่อะไรล่ะไม่ได้สนใจก็จะได้พอทราบว่าเออมันเป็นยังไงไปด้วยขออนุญาตนะครับคุณนัทพงศ์เชิญครับเชิญผมหยิบเอาบทที่5มานะตอนที่5นะ1 2 3 4นี่ผมข้ามไปครับนะผมเอาตอนที่5จะได้รู้ว่าเออเวลาเราจะเริ่มต้นกับของหินของยากที่เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยนะ45เล่มเราจะวางท่าทีกับมันยังไงเราที่สำคัญก็คือว่าผมต้องบอกก่อนนะว่าผมอ่านภาษาบาลีแล้วก็แปลภาษาบาลีเนี่ยไม่เป็นเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์อรรถกถารวมทั้งอุปกรณ์ในเขาเรียกว่าอุปกรณ์วิเศษที่เป็นแยกออกไปเนี่ยอย่างมิลินทปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่ในพระไตรปิฎกของเรานะแต่ในพม่าเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยอันนี้ก็หรือคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยอันเนี้ยก็อยู่นอกพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นคัมภีร์ที่สำคัญนะพวกนี้ต้องอ่านผมถ้าอ่านนะผมก็อ่านจากที่เขาแปลนะแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งมันมีตั้ง 3-4 เวอร์ชันครับนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเอาลึกขนาดไหนถ้าเอาเทียบเคียงให้มันนั่นเราต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นภาษาแปลภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาแปลต้นฉบับเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีครับงั้นการแปลมันก็ขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือและสำนวนของคนแปลนะแล้วถ้ามันจะแปลไม่ตรงกันก็อย่าแปลกใจครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้ามันจะมีแปลผิดเพราะว่าตอนแปลไปตรวจแล้วมันผิดก็แก้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเคร่งมากนะบางคนเนี่ยบอกเนี่ยถือว่าอะไรล่ะจบแล้วต้องตามตัวอักษรอย่างนี้เด้ๆไม่จริงอ่ะนะเวลาผ่านไปอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าแต่ว่าตัวบาลีไม่เปลี่ยนครับตัวที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วก็สำนวนบางอันจะล้าสมัยทันไม่ทันสมัยแปลไว้เก่ามากพระรุ่นก่อนแปลอย่างนึงครับพระรุ่นใหม่ก็แปลอย่างนึงนะอันนี้ถ้าเกิดเวลาเขาจะแปลเนี่ยถ้าเกิดคำศัพท์ไหนมันยากๆเนี่ยเขาก็จะไปดูในอรรถกถามันอธิบายไว้อันนี้ผมพูดในเบื้องต้นก่อนนะนะแต่ว่าเอาสไตล์ผมเนี่ยนะคุณนัทพงศ์เคยอ่านไหมยังเลย คุณก็สนใจพวกนี้ทำไมคุณไม่ไปอ่านไม่ไปต้นต่อนะครับในบทที่5นะหรือตอนที่5หน้า33ของหนังสือเกตธรรมจากอาสมสนธยาซึ่งเป็นเล่มตัวอย่างที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยผมเขียนอย่างนี้ครับผมบอกว่าเมื่อผมปรารภขึ้นมาว่าจะหาเวลาอ่านพระไตรปิฎกซึ่งมีทั้งหมด45เล่มไม่รวมคัมภีร์ประกอบอีกจำนวนหนึ่งแบบเป็นจริงเป็นจังสักครั้งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุเห็นดีด้วยสนับสนุนให้ทำแต่สำหรับตัวเองคงไม่ทำเรื่องแบบนี้เป็นปกติวิสัยครับแม้ผมจะคิดและลงมือทำแต่ก็ทำแบบไม่จริงจังมากนักอยากอ่านตอนไหนก็อ่านใช้วิธีสุ่มหยิบจากชั้นหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านสักเล่มอ่านแล้วยังไม่สนุกเออโทษอ่านแล้วยังสนุกก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านแล้วไม่สนุกก็เลิกอ่านทำแบบนี้อยู่นานพักใหญ่เหมือนกันถามว่าได้อะไรไหมก็ได้อยู่
สำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันลองอ่านที่ผมจะเขียนนับเนื่องจากนี้ไปน่าจะเป็นประโยชน์เพราะผมจะเล่าประสบการณ์ตรงในการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ให้ฟังเป็นแนวทางส่วนใครจะไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองแบบไหนอย่างไรก็เชิญตามสบายเริ่มจากจุดนี้ด้วยการตั้งคำถามคำถามแรกก็คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎกน่าเบื่อสำหรับคารวาสครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างคุณอย่างผมไหมคำตอบก็คือน่าเบื่อแน่นอนถ้าหากไม่แยกแยะเลือกและเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการผมไม่ได้บวชเป็นพระไม่ได้ครองเพศบรรพชิตด้วยเหตุนี้อะไรที่ว่าด้วยวินัยในการครองตนเป็นพระที่ว่าในพระไตรปิฎกผมจึงไม่ค่อยสนใจนี่ก็ช่วยให้เราไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกในกลุ่มที่เรียกว่าพระวินัยปิฎกไปได้แล้วจำนวนไม่น้อยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าพระวินัยปิฎกเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเป็นสตอรี่ด้วยแต่ว่าสตอรี่นี้เนี่ยคือมันจะเริ่มต้นด้วยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้พูดง่ายๆว่าก่อนจะตั้งเป็นกฎก็ต้องมีกรณีพอมีกรณีปั๊บก็อธิบายมันก็มีทั้งความยาวความสั้นนะในแต่ละเรื่องอย่างปฐมปราชิกเนี่ยมันอันแรกเลยของในพระวินัยปิฎกเนี่ยก็เล่าถึงว่าปราชิก4อย่างมันมีตัวอย่างพูดง่ายๆแล้วก็บัญญัติแต่ว่าคนที่ละเมิดครั้งแรกเนี่ยถือว่ายังไม่มีกฎกติกาเพราะฉะนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเลย นะแต่ว่ามันก็มีเรื่องในนั้นน่ะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่พระสูตรครับนะในพระวินัยปิฎกจะไม่มีคำว่าพระสูตรนะอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมครับนะแถมเมื่อผมเปิดอ่านดูแบบผ่านๆ ในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมปิฎกผมไม่ค่อยชอบสไตล์ในการจัดกลุ่มหมวดหมู่แล้วอธิบายด้วยสับแสงที่เกินสติปัญญาผมจะเข้าใจได้แบบนี้แม้จะมีการทำเชิงอัดขยายความในฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่ผมใช้อยู่ก็ตามทีแต่มันแห้งแล้งกลืนยากผมก็ไม่เอาอีกเหมือนกันเป็นอันว่าเมื่อผมหรือคุณที่คิดตรงกับผมตัดออกไปทั้งพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกงานที่จะต้องทำก็ลดน้อยถอยลงไปตามสมควรแต่สำหรับส่วนที่เป็นพระสูตรที่เรียกว่าพระสุตตันตปิฎกอันนี้ผมชอบแฮะในแง่สไตล์การเล่าเรื่องที่จะมีข้อธรรมแฝงอยู่นั้นดำเนินไปแบบการสนทนาบางช่วงบางตอนมีการถามตอบบางช่วงบางตอนมีคำอธิบายขยายความละเอียดพิสดารแถมชวนให้ติดตามอีกต่างหากแต่ที่สำคัญมีตัวบุคคลสถานที่และมีเรื่องราวน่าสนใจคล้ายๆกับว่าเราจับต้องได้เราเข้าถึงได้อ่านกันเพลินไปเลยแต่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะง่ายเป็นปอกกล้วยเข้าปากนะครับศาสตร์ทุกอย่างในโลกนี้มีแบบแผนแก่นแกนของตัวเองเหมือนกันหมดถ้าหากจับหลักไม่ได้ศึกษาไปมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประโยชน์หรอกครับอุปสรรคสำคัญในการอ่านพระไตรปิฎกก็คือภาษาพระและศัพท์บาลีอันนี้อ่านไปนานเข้าจะค่อยๆชินไปเองและจะรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นไปเองอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลล่วงหน้าแต่ความน่าเบื่อจะเป็นเรื่องของคำซ้ำๆประเภทว่ากันเป็นย่อหน้าขนาดใหญ่แค่เปลี่ยนคำข้างในนิดนึงก็ต้องเริ่มอ่านกันใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ผมพอเข้าใจครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสมัยก่อนเรื่องราวที่เรามาเรียกกันว่าพระไตรปิฎกสืบทอดด้วยการสาธยายหรือท่องจำต่อๆกันมาไม่มีการจดจารไม่มีการพิมพ์เป็นตัวหนังสือเพื่อให้จำง่ายด้วยการท่องก็ต้องใช้คำซ้ำย้ำบ่อยๆเพื่อต่อเข้าไปในความทรงจำเวลาเราสวดนโมตัสสะภะคะวะโตยังว่ากันตั้ง3จบเลยเห็นไหมแต่ถึงจะเลือกอ่านแต่พระสุตตันต
พระสุตตันตปิฎกตัดพระวินัยปิฎก8เล่มนะครับจากเล่มที่1ถึงเล่มที่8ตัดออกไปคือตัดพระวินัยปิฎก8เล่มเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่1ถึงเล่มที่8และพระอภิธรรมปิฎก12เล่มจากเล่มที่34ถึงเล่มที่45ถึงกระนั้นก็ยังเหลือที่ผมจะต้องอ่าน25เล่มคือตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่33ใครไปบ้านั่งอ่านมากมายขนาดนั้นผมคนหนึ่งละที่ไม่ใช่ผมลองลิ้มชิมรสแล้วผลปรากฏว่าในส่วนของพระสุตตันตปิฎกที่รวมบรรดาพระสูตรต่างๆไว้นั้นผมชอบพระสูตรแบบมีรายละเอียดหน่อยก็เลยเลือกเอาเล่มที่บรรจุพระสูตรขนาดยาวมีเรื่องราวเอาไว้อ่านก็ไล่ตั้งแต่พระสูตรที่ยืดยาวหน่อยทางพระเขาจะเรียกว่าทีฆนิกายแล้วก็ไปดูพระสูตรที่มีความยาวขนาดกลางที่ทางพระเรียกว่ามัชฌิมนิกายในลำดับถัดไปงานนี้ก็งานแบบนี้งานก็เบาลงไปเยอะเพราะผมมุ่งไปที่หนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่9ไปจนถึงเล่มที่14เป็นสำคัญเอาแค่6เล่มจาก45เล่มในเบื้องต้นก่อนกำหนดแบบนี้ก็ง่ายครับอยากรู้เรื่องไหนก็ไปดูเลยมีพระสูตรว่าได้เรื่องนั้นหรือเปล่าอย่างผมสนใจเรื่องเทวทูตก็ไปลองไล่ดูว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่ที่ไหนได้ความครับมีพระสูตรชื่อตรงกันเลยว่าเทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูตทั้ง5ที่จะมาคอยเตือนมนุษย์อยู่เป็นระยะไม่ให้ประมาทมาในรูปของเด็กคนแก่คนป่วยคนถูกลงทัณฑ์และคนตายความโดยพิสดารของเทวทูตสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันสนุกสนานยังไงใครอยากรู้จะไปอ่านก่อนก็ได้ผมไม่ว่าอะไรดีซะอีกเวลามาฟังผมพูดคุยจะได้สนุกสนานและแตกฉานไปด้วยผมแย้มเอาไว้ตอนท้ายสักนิดว่าถ้าหากจัดวางเรื่องนี้ให้ลงตัวแล้วสิ่งที่เขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎกเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลเลยเรื่องเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตการงานครอบครัวมันอยู่แถวนี้แหละที่สำคัญคือจะหยิบเอามาใช้เป็นหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะก้าวผ่านอุปสรรคที่จินตนาการไปเองว่ามันยากเกินกว่าจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่จริงเลยครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นจะลองสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปหลังจากนั้นผมก็หยิบเอาเทวทูตสูตรเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับว่าเนื้อหาสาระเป็นยังไงในอีกหลายตอนนะครับ 4-5 ตอนผมมีอีกช่วงหนึ่งที่ผมอยากให้ฟังต่อเอาอันนี้เฉพาะที่เรื่องเกี่ยวกับการมานั่งอ่านพระไตรปิฎกกันละกันอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะผมกำลังดูว่าจะเอาบทไหนมาแทรกดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาตอนที่23อีกตอนหนึ่งก็แล้วกันนะเวลายังได้ใช่ไหมได้โอเคผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากมีเวลาว่างสมองโล่งๆไม่มีเรื่องอะไรต้องทำเฉพาะหน้าผมมักจะหยิบหนังสือพระไตรปิฎกที่มีมาอ่านแบบไม่เฉพาะเจาะจงไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะอ่านอะไรส่วนใหญ่จะเน้นอ่านพระสูตรซึ่งมีในพระสุตตันตปิฎกเป็นสำคัญสำหรับพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกผมไม่ค่อยได้อ่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องของพระและเป็นเรื่องวิชาการหนักหนาสาหัสเกินไปที่จะปฏิบัติหรือเรียนรู้สำหรับคารวาสครองเรือนเป็นคฤหัสถ์อย่างผมที่ยังไม่คิดจะเอาจริงเอาจังเรื่องการปฏิบัติธรรมพูดไปก็อาจจะไม่เชื่อผมใช้วิธีหยิบหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยแน่นอนครับผมอ่านภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเล่มใดเล่มหนึ่งจากชั้นหนังสือแล้วก็ไล่อ่านไปเรื่อยเปื่อยเจอพระสูตรไหนที่น่าสนใจก็อ่านพระสูตรนั้นไปอย่างช้าๆจนจบทำแบบนี้จนเป็นนิสัยได้คำตอบงอกเงยจากที่เคยสงสัยเป็นประจำ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันทำไมบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนทำไมบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยทำไมบางคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใสหน้าเลื่อมใสบางคนอัปลักษณ์ผิวพรรณหมองหม่นทำไมบางคนเกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์บางคนเกิดในตระกูลต่ำต้อยทำไมบางคนรวยหน้าอิจฉาบางคนจนหน้าสมเพชเวทนาทำไมบางคนมีปัญญามากฉลาดปราดเปรื่องบางคนโง่เขลาปัญญาทึบแม้จะได้รับคำอธิบายแบบสรุปย่นย่อจากพุทธพจน์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ไว้มาก่อนก็จริงแต่ผมก็อดสงสัยว่าเป็นเพราะทำกรรมอะไรไว้ถึงทำให้เกิดสภาพความเป็นจริงที่แตกต่างกันมากมายขนาดนี้การเปิดอ่านพระไตรปิฎกแบบดาวสุ่มทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามทีเรื่องที่ว่ามาในพระสูตรที่มีชื่อว่าจูลกรรมวิพังคสูตรเป็นการจำแนกกรรมแบบย่นย่อพอสมเขปส่วนใครอยากอ่านที่ละเอียดพิสดารกว่าก็มีในพระสูตรที่มีชื่อว่ามหากรรมวิพังคสูตรเอาแบบย่อไปก่อนส่วนแบบพิสดารควรจะมาในลำดับถัดไปเรื่องราวอันเป็นที่มาของพระสูตรนี้ก็ต้องบอกว่าอ่านง่ายสบายสบายไม่มีอะไรต้องตีความให้วุ่นวายเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลถึงตรงนี้ก็ขอคุยสักหน่อยว่าสถานที่แห่งนี้เคยไปมาแล้วครับสำหรับอาณาบริเวณที่เรียกว่าวัดเชตวันที่อาณาบินทกะเศรษฐีอาณาบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลต้องบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรทางกรมโบราณคดีของรัฐบาลอินเดียทำการขุดแต่งบูรณะฟื้นฟูไปบางส่วนแล้วแต่ยังเหลือส่วนที่เป็นอาณาบริเวณโดยรอบที่ยังไม่ได้ขุดแต่งอีกมากแต่แค่ที่ทำไปก็พอได้เห็นกลุ่มอาคารวิหารกุฏิที่น่าจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าและสาวกคนสำคัญในตอนนั้นว่ามีรูปร่างหน้าตายังไงใครไปจาริกแสวงบุญที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลถ้าหากมีเวลาผมแนะนำให้แวะไปที่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลซึ่งนอกจากวัดเชตวันแล้วก็ยังมีวัดปุผารามของนางวิสาขาอุบาสิกาคนสำคัญที่สร้างถวายพระเจ้าในสมัยนั้นด้วยแม้จะไม่ใช่สังเวชนียสถานไม่ใช่สังเวชนียสถานก็จริงพระสูตรจำนวนมากก็เกิดขึ้นในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับที่วัดเชตวันนี่แหละครับเช่นเดียวกับพระสูตรที่ไขปริศนาข้อสงสัยของผมจากพระสูตรนี้ด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่ประทับวัดเชตวันจะมีคนนั้นมาคนนี้แวะมาเวียนจะมีคนนั้นมาจะมีคนนั้นมาหาคนนี้แวะเวียนมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าเป็นประจำเรื่องนี้ก็เหมือนกันข้อความในพระสูตรเริ่มต้นว่าสมัยนั้นแลสุภมานพผู้เป็นบุตรโตเถยยะพามเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นใจเป็นอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏเป็นคนเลวคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายมีอายุสั้นก็มีอายุยาวก็มีโรคมากก็มีโรคน้อยก็มีผิวพรรณซามก็มีผิวพรรณงามก็มีสักน้อยก็มีสักมากก็มีโภคะน้อยก็มีโภคะมากก็มีเกิดในตระกูลต่ำก็มีเกิดในตระกูลสูงก็มีไร้ปัญญาก็มีปัญญาก็มีอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวคนดีดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสเกินนำก่อนอธิบายแจกแจงโดยละเอียดเป็นข้อความพุทธพจน์ที่ผมว่าตั้งที่ผมตั้งไว้ในตอนต้นเรื่องไปแล้ว
แต่ก็ขอนำความโดยเต็มของพระสูตรมาลงทีว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ไว้ให้เลวหรือให้ดีผมว่าอาการในเบื้องแรกของสุภาพมานพเมื่อได้ฟังก็คงเหมือนกับพวกเราคือไม่รู้เนื้อความโดยพิสดารว่าเป็นอย่างไรจึงทูลขอให้พุทธเจ้าแสดงธรรมขยายความจากข้อความที่ยกขึ้นมาเป็นแม่บทด้วยนั่นคือที่มาหลังจากพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังสำหรับความโดยพิสดารจากพระสูตรนี้เป็นเช่นไรผมยังไม่ขยายความในตอนนี้แต่จะสรุปความโดยย่อพอสมเขตเป็นหัวข้อเอาไว้ตามนี้ก่อนจะได้ติดตามอ่านเกร็ดธรรมจากอาสมทนธยาได้สุขสนานมากขึ้นเพราะไม่ฆ่าสัตว์อายุจึงยืนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงมีโรคน้อยเพราะไม่โกรธง่ายจึงมีผิวพรรณสวยงามเพราะไม่มีใจริษยาจึงมีอำนาจมากเพราะให้ทานจึงมีทรัพย์มากใครสนใจจะทราบรายละเอียดโดยพิสดารต้องติดตามกันต่อไปหลังจากนั้นก็เอาพระสูตรนี้มาอธิบายประกอบกับอรรถกถาครับเอาแค่นี้พอนะเอาหนังตัวอย่างแค่นี้ก่อนหนังตัวอย่างอันนี้เป็นตอนที่5ที่ผมอ่านตอนต้นว่าผมเปิดอ่านพระไตรปิฎกแบบไหนครับกับตอนที่23ว่าหลังจากเปิดเล่นๆน่ะก็ไปเจอพระสูตรนี้เจอแล้วก็เจอแล้วก็ไปต่ออธิบายนู่นอธิบายนี่เรื่องที่ว่าพราหมณ์ที่เล่าให้ฟังพ่อของสุภาพมานพเนี่ยเป็นพราหมณ์ขี้เหนียวตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วตอนหลังอะไรต่อเยอะแยะครับ อ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยเปิดสายนะคุณณัฐพงศ์ได้ๆครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ 15:32 นนะเราพักกันสักครู่ครับ 15:38 นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับ1กันยายน2565นะครับวันนี้แถมแถม อันนี้จะได้คนที่ซื้อไปได้สบายใจครับอย่างเงี้ยพอได้ไหมประโยชน์ส่วนใครที่สั่งซื้อสั่งจองไม่ทันก็ไม่รู้นะครับจะไปลองอ้อนแอดมินของทางสำนักพิมพ์เขาดูก็ได้นะรายละเอียดก็ไปดูใน LINE แอดโรนิน5หรือเข้าไปดูที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินกันเอาเองแต่ต้องถามเขาก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดจองไปแล้วเนี่ยเขายังมีเหลือไหมถ้าไม่มีเหลือก็จบข่าวครับคุณสายชนสายหนึ่งคุณสายชนครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับเชิญ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 เอามีเรื่องสั้นๆมาเล่าให้ฟังอาจารย์สองเรื่องครับไอ้เรื่องแรกอาจารย์แบบคนเรามันดวงจะซวยอาจารย์ฝนมันตกเนี่ยเรื่องของฝนเลยอาจารย์เจ้าตู้เย็นเนี่ยผมโดนบริษัทเคม10,000 บาท14 คิวอาจารย์แล้วก็จะส่งกลับบ้านบ้านนอกที่อำนาจเจริญอาจารย์ค่าส่งอ่ะ 1,400 อาจารย์ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอยู่ๆฟ้ามันก็มืดแล้วฝนมันก็ตกลงทันทีทันใดเลยอาจารย์ตู้เย็นเปียกหมดเลยอาจารย์ไอ้กล่องเปียกหมดเลยโอ้โหและเทะเลยใครเห็นก็หัวเราะอาจารย์พยกนี่กล่องหลุดลุ่ยเลยอาจารย์นี่ไปสถานีเขายังรับอาจารย์สถานีคลองหลวงใช่เรื่องที่สองอาจารย์ไปหาหมอโรงพยาบาลราชวิถีอาจารย์ไปรักษาตาเนี่ยเห็นคุณยายคุณป้าโรคเบาหวานก็เลยอาจารย์เขานั่งตรงฝั่งตรงข้ามอ่ะทุกคนโดนตัดขาหมดเลยอาจารย์ผมก็มันถึงตัวผมอ่ะจ้ะผู้ด้วนแม่พวกนี้ไม่มีอาจารย์ถ้าเล่าให้ฟังให้ได้ครับครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับครับ02-248-1657ครับ02-248-1657นะครับวันนี้เราต้องสู้กับฝนสู้กับฝนแล้วก็หวย ผมให้เวลาอีก5นาทีนะถ้าสายไม่มาเดี๋ยวผมจะอ่านต่อนะวันนี้ผมแถมให้อีกเรื่องนึงเลยนะที่จริงไอ้ตอนที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยผมให้ไปอ่านเองครับแต่เอาว่าไอ้ที่แบบว่าเป็นคล้ายๆว่านำเข้าสู่วงการมันมีกรรมวิธีนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับถ้าคนไม่เริ่มก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเห็นก็กลัวแล้วใช่โอ้โหวางเป็นตับเลยสิแล้วเล่มแต่ละเล่มหนาๆทั้งนั้นเลยไม่มีรูปด้วยมีแต่ตัวหนังสือเต็มตู้
โอเคคุณเรืองชัยสายสองคุณเรืองชัยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญเชิญที่บ้านผมร่วมแล้วนะอาจารย์ที่ไหนนะอยุธยาครับที่ไหนโพงนะฮะที่ไหนนะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักอยุธยาครับอำเภออะไรอำเภอพระนครศรีอยุธยาแต่มันอยู่ริมตลิ่งไงครับแถวบ่อโพงอะฮะแถวไหนนะที่ว่าเลยสัตว์บ่อโพงเลยถ้าเกิดมาทางสถานีรถไฟเลยตรงไปอะครับอ๋อมันเพิ่งขึ้นเมื่อวันเสาร์นี่เองครับน้ำแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งแล้วเหรอครับล้นแล้วครับใช่แม่น้ำป่าสักนะป่าสักครับบ้านผมป่าสักผ่านครับเลยสถานีรถไฟไปข้างบนครับไปทางบ้านมาครับเลยหัวลอยยังถ้าหัวรอมันไม่ใช่แม่น้ำป่าสักดีครับมันเป็นลพบุรีที่เชื่อมกันนะอ๋อแถวบ้านม้าใช่ไหมครับครับครับอาจารย์ถึงท่าเรือหรือยังยังสิครับท่าเรือไม่ต้องเลยพาชีไปก่อนนะฮะถ้าเกิดนั่งรถไฟอะครับเข้าใจคันนี้ว่ายังไม่แสดงว่าท้ายเขื่อนพระราม6สิใช่ไหมอ๋อบ้านผมอยู่ท้ายเขื่อนนะครับคุณอยู่ท้ายเขื่อนพระราม6อ๋อแสดงว่าเขื่อนพระราม6อ๋อแต่ทางบ้านผม3ปีร่วมทีนะอาจารย์ไม่ก็แถวนั้นมันแถวนั้นมันที่ต่ำอยู่แล้วครับที่ต่ำอยู่แล้วแถวตรงมะขามหย่อมอ่ะครับตรงนั้นที่ต่ำอยู่แล้วที่ต่ำอยู่แล้วครับครับโอเคครับก็แถวบ้านเขาเลยทำบ้านสูงกันหมดใช่ก็มันที่ต่ำอ่ะแล้วทำบ้านน้ำมันทะลักง่ายเพราะตรงนั้นแม่น้ำป่าสาก็ไม่กว้างเลยคนที่อื่นเขาครับแต่คนดินอื่นเขาไปอยู่เขาปลูกบ้าน2ชั้นบอกอย่าปลูกปลูกบ้านยกพื้นไม่เชื่อกันนะฮะแล้วเขาก็มาว่าบอกผมก็บอกแถวเนี้ยน้ำมันท่วมทุกปี2ปีครั้ง3ปีครั้งธรรมดาคนที่อยู่แถวนั้นเขาเข้าใจดีอยู่แล้วโอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณเบญจมาศสายสามเบญจมาศครับวันนั้นขอมีใครขอเพลงลมหนาวสาวควรไปอ๋อลมหนาวสาวควรอ๋อทำไมล่ะจะให้เปิดเพลงลมหนาวสาวควรจะอ้วนมีไหมเพลงลมหนาวสาวควรหรือใครที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่มุดเหรอหรือคุณมุดลมหนาวสาวควรอยากฟังเดี๋ยวให้เขาหาก่อนนะโอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพวกเขาพวกฟังประจำฝนตกอย่างนี้ตั้งแต่เข้าหน้าฝนยังไม่เคยเปิดเลยคุณจอดคูนี่ครับเชิญสวัสดีอาจารย์และคุณณรพงศ์ครับอืมจารย์มีเรื่องจะบ่นนะครับบ่นเชิญปรึกษาว่าอย่างเพื่อนร่วมงานชอบสูบบุหรี่ครับอืมเราจะยังไงพูดยังไงเขาดีว่าบัวไม่ช้ำดำไม่ขุ่นเขาสูบในห้องทำงานไหมห้องทำงานคือเป็นรถนะครับอาจารย์รถคืออะไรก็คือเราจะเป็นขับรถไปส่งสินค้าอะไรเงี้ยอ๋อคู่กันถูกต้องครับเราเป็นผู้ช่วยคนขับกับคนขับว่างั้นเถอะสลับกันถูกประมาณใช่ครับแล้วเขาสูบตลอดเวลาเลยไหมก็แรกๆนี่หนักมากครับก็คือตอนแรกที่ผมมาเริ่มนี่นะเขาก็ถามว่าเหม็นพี่เหม็นไหมผมบอกอ๋อนิดหน่อยไม่เป็นไรผมก็เข้าใจว่านานๆทีไงวันนั้นรถมันติดทีนี้เอาเล่นทุกวันเลยวันชั่วโมง2ชั่วโมงทีชั่วโมงทีอะไรเงี้ยเขาเปิดกระจกสูบว่าไงใช่ครับอาจารย์ผมก็ต้องเปิดเขาต้องเปิดครับไปเรามันควันบุหรี่มือสองแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนใช่โอ้ยากอย่างงี้ยากอีกอย่างนึงก็เขาก็อายุงานมากกว่ายากแต่ผมก็เคยบ่นนะไม่คือจริงจริงเขาจอดรถสูบอะไรเงี้ยคือไอ้จอดรถสูบอะเขาก็คงทำได้นะครับแต่ว่าคือขับไปสู่ไปเขาคงจะแฮปปี้กว่าผมเห็นว่าประมาณนั้นแหละนั่นสิคันนี้จะยากละยากก็หูมันก็ใส่หูฟังดูโซเชียลของเขาแล้วก็หมุนสูบอยู่นั่นแหละอันนี้ต้องย้ายไปคันอื่นละอย่างนี้ครับยากเขาเลยบอกผมว่าโอ้พี่ถ้าพี่ไปอยู่กับอีก2คนนะไม่อนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับหนักกับผมอีกใช่ไหมหนักกับผมอีกแล้วพี่ ผมเลยบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าพี่ไปอย่างนั้นพี่ไม่ไปหรอกคืออยู่บนรถอันตรายมากพอแล้วอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอันนี้มาตายเพราะมะเร็งอีก
ต้องเขาก็บอกว่าน่าจะยากตายเดี๋ยวยังไงก็ต้องตายไม่เกี่ยวคนไม่คนละประเด็นกันโอเคครับขอบพระคุณเข้าใจใช่ครับยากครับก็บ่นด้วยเออหน้าบ่นอ่ะยังหน้าบ่นคนไม่สูบบุหรี่ไปนั่งกับคนสูบบุหรี่นี่มันเขาเรียกว่าคนละโลกกันคุณอุดสายสองคุณอุดครับคุณอุดครับผมเชิญผมเนี่ยเป็นข้าราชการเสียข้าราชการข้าราชการมานานเสียมาปีนละทีนี้มีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่แต่เขาเป็นสายครูนะครับแต่ผมเนี่ยเกษียณผมจ่ายมาจากผมรับราชการอยู่ของกระทรวงแรงงานเขาถามผมเขาบอกบำนาญได้เท่าไหร่อ่ะบอกบำนาญผม 37,000 เขาบอกว่าทำไมได้น้อยเลยนะผมก็เอะใจนะการเฮ้ย 37,000 ทั้งหมดผมไม่น้อยเลยนะเพราะตอนที่ผมรับราชการผมเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนั้น 47,000 กว่าบาทแต่ยุ่งการผมเยอะผมไปหาไปประมาณ10,000ผมพอใช้อยู่แล้วเก็บด้วยนะดึงเงินมีเงินเหลือนะบำนาญผมอ่ะทีนี้ผมก็ประเด็นจะถามอาจารย์ว่าไอ้การวัดว่าไอ้รายได้น้อยมากอ่ะเขาคิดอย่างผมไหมผมไม่คิดว่ารายได้น้อยมากเป็นประเด็นนะผมคิดว่ารายจ่ายต่างหากที่มันน้อยหรือมากคือประเด็นก็จริงมันก็เป็นประเด็นทั้งคู่อ่ะทั้งจ่ายทั้งรับเป็นประเด็นทั้งคู่เป็นประเด็นทั้งคู่โอเคครับขอบพระคุณครับครับมาผมเชิญผมไม่รู้ว่าแกจะพาไปไหนครับคุณแจ็คสาย3คุณแจ็คครับสวัสดีครับผมผมมีเรื่องเล่ากับเรื่องถามเอาทีละเรื่องเรื่องเล่าคืออาจารย์ผมไปกินไอ้กาแฟอยู่ร้านหนึ่งในห้างดังแล้วแถวบางแคเราไปกินไปเขาก็บอกว่ากินพายแท้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรพวกนี้ผมก็โอ้โหเห็นว่ามันได้ขนาดนั้นผมก็เล่นใหญ่เลยสุดท้ายแล้วก็มันไม่ได้แถมจริงอย่างที่เขาพูดไงอันนี้มันหลอกลวงเราเปล่าครับก็แถมจริงจะมาหลอกลวงได้ไงเราอย่างก็ซื้อพายประขมซื้อสองแถมหนึ่งผมซื้อสองก็แถมหนึ่งก็เขาให้ยังไงซื้อกาแฟอีกแก้วหนึ่งก็บอกเอาคุณซื้อกาแฟคุณได้ของแถมเนี่ยแถมอะไรครับแถมเค้กแล้วแต่ผมก็โอ้โหเห็นอย่างงี้ผมก็แถมเค้กผมก็สั่งเค้กบูบูลงมาวางสายไปโอ้โหน่ากลัวจังเลยสองสายนี่น่ากลัวจังอะไรก็ไม่รู้คุณนัทสายหนึ่งคุณนัทครับคุณนัทสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณนัทกระโปรงเชิญ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 คุณอาจะชักโคกขึ้นหน่อยนะครับไม่ชักอะไม่ชักอะคือไม่รู้พูดอะไรสองคนเนี่ยนะคนหนึ่งอะไรของมันเนี่ยหูอยู่ผมก็พยายามฟังมันอะไรว่ามันเรื่องพายเรื่องเค้กเรื่องกาแฟมันอะไรวะเออโทนเดียวกันเลยเออมาโทนเดียวกันเลยอะของคุณมีอะไรคุณอาฝนหนาวไม่ใช่ลมหนาวเออฝนหนาวสาวครวนแล้วก็แนะนำคุณพี่คุ้งกะขับรถส่งของเนี่ยนะฮะผมแนะนำคุณพี่เขาหาไอเทมอันนึงไว้เลยเอาแบบหน้ากากแบบกันกัดพิษเลยฮะมันสูบเมื่อไหร่ก็ควักขึ้นมาใส่เลยเออทำให้มันน่าดูน่ากลัวเลยพิษมั้งอ่ะเออทำให้มันดูน่ากลัวเหมือนในหนังเลยนั่นแหละฮะโอเคได้โอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณราเมศราเมศราเมศสายสองสายสองฮัลโหลครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์กับคุณรัฐพงศ์ครับพอดีผมดูข่าวเรื่องของบิดคัทมานะครับอาจารย์ครับแล้วก็เห็นว่ามันมีผู้บริหารท่านหนึ่งที่ว่าใช้ข้อมูลอินไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นความผิดคราวนี้ผมมันนึกกันนะครับว่ามันก็อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่แบบคนอื่นๆที่ก็ใช้ข้อมูลในชุดเดียวกันนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ไปซื้อไว้เหมือนกันแต่มันอาจจะโวลูมมันอาจจะไม่มากเท่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับแล้วมันจะเป็นความผิดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันถ้าทำผิดเหมือนกันก็เหมือนกันเอาแต่ทำไมท่านนั้นท่านโดนคนเดียวอะครับอาจจะมีคนอื่นที่ยังก็ยังตรวจสอบอยู่
อ๋อถึงเล็กๆน้อยๆสมมติถ้าเขาตรวจแล้วองค์ประกอบเข้าก็ไอ้นี่มันเรื่องปั่นหุ้นอ่ะมันก็ใช้หลักเกณฑ์นี้แหละอ๋อครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตอนนี้เหลือ42บาทอันนี้คือจาก90ครับอ๋อเหรียญเหรียญครับนะเหรียญครับเหรียญครับนะท่านอื่นนะครับ02 248จะคุยต่อไหมหรือว่าจะฝนหนาวฝนหนาวสาวครวนก่อนดีกว่าหรือลมหนาวหรือฝนหนาวฝนหนาวดิลมหนาวมันหน้าหนาวนี่หน้าฝนเว้ยครับของคุณอะไรออลวีอ่ะใจแล้วชื่นใจไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างนอกยังฝนตกอยู่ไหมนะแต่ว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่ช่วงเท่าไหร่ล่ะช่วงประมาณสักบ่ายกว่าๆนะโอ้โหแถวนี้ในกรุงเทพชั้นในผมเข้าใจว่าแถวอสมทรัชดาอะไรแถวนี้ฝนตกกระจายเลยนะแต่ว่ารอบนอกก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเหลือประมาณสัก4นาทีนะน่าจะได้สักสาย2สายนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ02248 1657 02 248 1657นะครับคุณพันธ์สาย3ครับสวัสดีครับเมื่อเช้าผมฟังข่าวเห็นว่ามีผู้จัดการแบงค์นะผู้หญิงนะไปกู้เงินให้ญาตินะแต่ไปกู้อีกแบงค์นึงนะฮะแบงค์ไม่ใช่แบงค์ที่เขาทำงานโดนโกงไปล้านห้าโดนเป็นล้าน 300,000 กว่าบาทโดนไปทั้งหมด7ครั้งไม่น่าเชื่อนะว่าระดับนี้ยังโดนนะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าเป็นห่วง
คนทั่วๆไปขนาดผู้จัดการแบงค์โดเลยครับคุณเลยเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าต้องระวังหน่อยอ่ะแล้วของเราล่ะของเรามีประสบการณ์ไหมล่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีเนาะอ๋ออ่านเบอร์แปลกอย่าไปรับมันนะอ๋ออันนี้เขาไม่ได้เบอร์แปลกนะอันนี้เขาโทรศัพท์เขามีลงมีไลน์อะไรเขาคุยกันอะไรอย่างนั้นนะมีข้อมูลเออเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมฮะคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวใจเย็นคุณพันเวลาตามข่าวอ่ะเราต้องละเอียดหน่อยคือเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางถูกไหมล่ะมันจะกู้เขามีการแบบต้องชำระเงินก่อนนะเพื่อจะอะไรล่ะไอ้ผูกยอดเงินกู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็คงทราบอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติเราโอนเงินให้คนอื่นไปก่อนมันก็เสร็จเกือบหมดแหละใช่เออแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวมัน7ครั้งมันเหลือเชื่อฮะไม่เหลือเชื่อหรอกก็ความโลภมามันจะต้องใช้เงินมันจะต้องกู้อ่ะมันไม่เหลือเชื่อหรอกโหคนอื่นเขาบดเป็นร้อยล้านคุณใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นเนี่ยไอ้แชร์อะไร Forex ที่ดีเห็นแชร์ไอ้อะไรล่ะไอ้ P Miner อะไรหรือแล้วก็อะไรล่ะไอ้ YouTuber อะไรน่ะคดีแต่ละคดี 2,000 ล้าน 2,000 ล้าน 1,500 ล้านนะคุณโอ้ยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเขาดูแลตัวเองกันได้นะครับโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับครับคุณวิรัตสายสองสวัสดีครับครับสวัสดีเชิญครับผมครับเชิญครับอะสั้นๆเลยเหลือนาทีนึงเชิญจะสอบถามอาจารย์เรื่องแผนการลงทุนกบขอครับจะเปลี่ยนแผนเป็นแผนต่างประเทศอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่รู้เลยคุณวิรัตไม่อยู่ด้วยอ่ะอ๋อเหรอฮะโอ้เสียดายกันไม่เป็นไรแล้วมันคงมีรายละเอียดเยอะคงไม่ทันอ่ะผมว่านะครับไม่เป็นไรแค่นั้นเดี๋ยวไว้หลังนะไหนแล้วเราเกินที่คุณวิระเข้ามาแล้วอ่ะเชิญอะไรเหรอจะเปลี่ยนแผนการลงทุนอาจารย์ครับที่ของกบขนะลงทุนในหุ้นต่างประเทศทั้งหมดอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นว่ายังไงมากครับโอ้เถียงไปไหมครับอาจารย์ครับต้องตอบยาวอ่ะยาวใช่ไหมอาจารย์งั้นเป็นไรครับเออว่างๆแล้วครับได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจะให้เลือกไงเป็นช้อยอ่ะเป็นช้อยเป็นช้อยว่าเอาเงินไปลงทุนที่ไหนอย่างก็ตอนนี้นะตอนนี้ดูหันซ้ายหันขวาทั่วโลกต้องสายหน้าทั้งนั้นครับแต่มันก็ยังมี selective อ่ะมันก็แล้วแต่เขาออกแบบนะก็แล้วแต่แต่ว่าต้องดูว่าเขาไปลงทุนตรงไหนยังไงบ้างใช่ใช่แล้วก็ต้องดูเขาเริ่มหรือยังผมก็ไม่รู้ไม่ได้ตามครับนะคราวนี้คนที่เขาหักเงินของกบขเขาก็ต้องการให้มันเพิ่มพูนนะยังเหลือเวลาที่จะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะครับแต่ก็อย่างที่บอกการลงทุนมีความเสี่ยงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวิระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ